ามเอาแฟนๆสายหมอสายม้วนตกใจงงๆที่จู่ๆบอดโจยมนินแห่งหมอลำสุดฮอดสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่คิวงานเอียดทุกวันทั้งกทม.ปริมณฑลหมดคิวที่บึ่งขึ้นโชว์อีสานอนอแต่ทำไมอัดคลิปโพสเฟซประกาศขายบ้านพักขายรถหรูหลายคันใครสนใจทักเฟซได้เลยดูส่วนทางกับกระแสที่เรตติ้งแรงสุดๆของสาวน้อยเพชรบ้านพองอไม่อายที่ขายรถรถบ้านรถนอนขายแล้วมินิคูเปอร์คันนี้ก็ขายเหมือนกันใครสนใจทักผมอยากขายใช้งานมือเดียวสนใจทักรถมินิคูเปอร์ซื้อมามือแรก 2.26 ล้านรุ่น3ประตู JCW วิ่งได้ 160,000 กว่ากิโลเมตรรถปี58ไม่เคยชนอยู่ในการดูแลของศูนย์มาตลอดสภาพดีต้นมาตีราคา 600,000 ใครให้เยอะกว่านี้ทักหาผมหลังไมค์และบ้านพักที่แดนเซอร์นอนที่หมู่9บ้านแพงผมก็จะประกาศขายบางงานนี้บอสโจเผยกับข่าวลูกทุ่งว่าไม่กลัวดราม่าที่ขายสารพัดผมขายรถที่ไม่จำเป็นต้องใช้ครับบ้านพักก็เช่นกันจะได้นำมารวมกันที่เดียวและไม่ได้กลัวดราม่าใดๆบะนี่คือการบริหารเงินค่าใช้จ่ายของผู้บริหารรุ่นใหม่อย่างหนุ่มโจยมนินคนอื่นจะมารู้ดีกว่าตัวเองได้อย่างไรสดข่าวข่าวลูกทุ่งข่าวเข้มข้นคนลูกทุ่งข่าวลูกทุ่งเพศข่าวบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับหนึ่งโจยมนิน